วันนี้เราขอแนะนำเต้าหวย QS วิธีทำเต้าหวยซุปเกาลัดงาดำเริ่มจากใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่ซุปเกาลัดงาดำกรา QS ซุปคนผสมให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักเต้าหวยซุปเกาลัดงาดำลงในแก้วสำหรับเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำเต้าหวยซุปฟักทองนำซุปฟักทองราคิวเอสเปิดฝาเล็กน้อยใส่เตาไมโครเวฟ800วัตต์อุ่นนาน 4-5 นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนที่เข้ากันภายในซุปฟักทองจะมีแปะกล้วยเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่ซุปฟักทองตรา QS ซุปที่อุ่นไว้คนผสมให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักเต้าหวยซุปฟักทองลงบนเต้าหวยซุปเกาลัดงาดำที่ทรงตัวแล้วประมาณ 3/4 ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเต้าหวยน้ำเต้าหู้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายและน้ำเต้าหู้ลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักเต้าหวยน้ำเต้าหู้ลงบนเต้าหวยซุปฟักทองที่ทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวดีจากนั้นนำออกมาตกแต่งด้วยเกาลัดพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเต้าหวย QS ซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ